กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่กับเกมคอร์ดูตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมาสปอยรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดของผมของเซิร์ฟเทสตัวใหม่ที่จะมีข้อมูลของบรรพาร์ทซีซั่นที่6แล้วก็ซีซั่นที่7ครับผมก็เหมือนเดิมสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากลองเล่นเซิร์ฟเทสพี่ลิงกับผมก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดของ Official เอาไว้ให้ที่ข้างใต้ซีชั่นนะผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ย้ำก่อนว่าสำหรับคนที่จะโหลดไปเล่นนะผมอย่าลืมต้องเป็นโทรศัพท์ที่เป็น Android เท่านั้นiOS ไม่สามารถลองเล่นได้นะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขี้เกียจเสียเวลาเข้าไปลองเล่นนะผมก็มาเลยกับคลิปสรุปทุกอย่างที่อยู่ในเซิร์ฟเทสตัวใหม่ครับผมจบภายในคลิปเดียวก็มาดูก่อนว่าภายในแพทหน้าผมจะมีปืนอะไรใหม่มั่งไอเทมอะไรมาใหม่รวมถึงฟิวเจอร์อะไรใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามาภายในตัวเกมเราก็มาดูกันเลยมันเริ่มกับเรื่องแรกเลยผมกับปืนใหม่ประจำแพทหน้าอันนี้คอนเฟิร์มแล้วผมว่าจะเป็นปืนตระกูลสาย AR ปืน F2000ก็แน่นอนว่าสำหรับ F2000 นี้ก็จะเป็นปืนที่อยู่ในภาคเวอร์ชันเก่าๆแล้วก็เพิ่งล่าสุดมาผมกับวาโซนโมบายก็จะน่าคุ้นหน้าคุ้นตาหน่อยสำหรับคนที่ได้เล่นมาโดยตัวปืนกระบอกนี้ต้องย้ำก่อนว่าอยู่ในเซิร์ฟเทสครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ข้อมูลบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟที่ยังไม่สมบูรณ์ 100% นิดนึงนะในเรื่องของสเตตอะไรพวกนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมากก็ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันว่าตัวปืนอะไรจะมาตัวปืนเนี่ยมีความน่าสนใจก็คือเป็นปืนที่มีความสามารถครับผมในการยิงระยะไกลอย่างแม่นยำแล้วก็มีความสามารถก็คือปืนรั่นเร็วมากๆถือว่าดีเลยเพราะว่าในแพทนี้ AR ส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมที่จะเล่นปืนเบอร์3นัดตายกันแต่ว่าถ้าเกิดปืนนี้มันสามารถที่จะยิงไกลได้และสามารถต่อกรกับพวก AR 3นัดที่เน้นระยะกลางได้บอกเลยจะกลายเป็นหนึ่งปืนที่ดูน่าเล่นมากๆเลยนั่นเองนะในส่วนของตัวอย่างเกมเพลย์ก็จะมีประมาณนี้ดูจากตัวอย่างของแอนิเมชันหลุดมาล่าสุดครับผมก็ถือว่าตัวอย่างเกมเพลย์ค่อนข้างดีลั่นค่อนข้างเร็วเป้าที่ให้มาเป็นคอมมอนก็ถือว่าดูมองง่ายในระดับหนึ่งก็โดยรวมผมถือว่าดีเลยอาจจะในเซิร์ฟเทสนะแต่ว่าตอนมาจริงมันอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้ต้องไปลุ้นกันและก็ที่น่าสนใจไปก่อนนั้นผมก็คือมีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเจ้าปืน F2000 นี้จะการันตีครับผมมีสกินระดับคลาสมิสทีกด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเลยว่าปืนนี้จะแอบเทพซ่ามากๆครับผมความเป็นไปได้สูงเพราะอย่างที่บอกว่าสกินมิสทีกส่วนใหญ่เวลามาแล้วแอบโกงนะก็รอลุ้นกันดูว่าผมว่ามันจะโกงหรือเปล่าก็ไว้ใจได้ระดับหนึ่งเลยและอีกหนึ่งอย่างที่คอนเฟิร์มแล้วกับตัวละครมิสทีกตัวต่อไปก็คือตัวละครโกสผมใครชื่นชอบโกสเป็นสาวกเนี่ยอย่าลืมรอเลยประมาณช่วงซีซั่น6ซีซั่น7นี่แหละน่าจะมาแน่นอนคอนเฟิร์ม 100% นะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของสกินรีเจนอื่นๆที่จะปรากฏมาในช่วงของบรรพาร์ทซีซั่นที่6ก็หลักๆเลยผมก็จะมีสกินปืน XPR สกินของปืน PP19 M13 KRM แล้วก็ปืนพิสติกของซีรีส์ Hades ผมไวเซนเดอร์อันนี้ก็จะเป็นสกินที่มีการเปลี่ยนสีใหม่ให้เฉพาะเหมือนเดิมครับผมซีรีส์คนที่เปิดรีเจนครบ3กระดานขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้ฟรีแล้วก็ถัดมาผมกับไอเทมสกอร์สติ๊กชิ้นใหม่ในแพทหน้าตรงตามที่คาดการเอาไว้ผมก็คือตัว Staff Run ซึ่งก็จะมีความสามารถนะผมในการปล่อยทิ้งบอมเป็นช่วงๆใส่ศัตรูเป็นระยะเป็นระยะตามจุดที่เราทำการกำหนดเอาไว้โดยสับจากตัวอย่างในเกมเพย์ผมที่หลุดออกมาก็คือตัว Staff Run เนี่ยจะมีความสามารถในการปล่อยระเบิดนะผมทั้งหมด4ชุดเป็นรอบขึ้นเป็นเวฟครับผมยิงทีนึงก็จะทิ้งคูลดาวน์ประมาณ 3-4 วิแล้วก็จะทิ้งรอบใหม่จนกระทั่งครบ4รอบอุปกรณ์ถึงจะหมดการทำงานก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่สามารถที่จะใช้พวกเอาไว้แก้ทักได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์บอกปล่อยปุ้มปล่อยปุ้มนะพวกทำลายอุปกรณ์สกอร์สติ๊กไม่สามารถใช้แก้ทักได้โดยรวมในเกมเพลย์เนี่ยก็น่าจะเหมาะสำหรับการเล่นในด่านที่มีจุดยึดฐานมากกว่านะคอยกันศัตรูไว้ถัดมากับเปิร์กใหม่ครับผมที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้าเช่นกันก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าตอนซีซั่น6หรือว่าซีซั่น7ครับผมต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะก็คือเปิร์กสีเขียวเซอร์เพนไทโดยสำหรับความสามารถของเจ้าเปิร์กนี้ผมให้เกิดว่าอ้างอิงย้ำก่อนว่าอ้างอิงจากในเวอร์ชันเก่าๆครับผมก็คือเมื่อสวมใส่เปิร์กนี้อยู่เมื่อตัวละครผมทำการวิ่งในขณะที่วิ่งเมื่อโดนโจมตีจะลดดาเมจที่ได้รับลงครับผมประมาณ 20-30% โดยประมาณการเมื่อวิ่งนะต้องย้ำก่อนว่าถ้าวิ่งอยู่แล้วโดนกระสุนยิงใส่เนี่ยก็จะโดนดาเมจเบาลงอันนี้ถือว่าช่วยเยอะไหมโอ้บอกเลยว่าของดีครับผมใช้ได้เลยนะเพราะอยู่กับเปิร์กสีเขียวด้วยซึ่งเปิร์กสีเขียวเนี่ยตำแหน่งที่เล่นเป็นสายพวกเฟเนต
เดินรันเร็วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้แบบลดดาเมจในจังหวะปะทะเร็วเนี่ยคือแบบว่าดีมากก็ถือว่าเป็นอินเปิร์กที่ดูน่าสนใจเลยแล้วดีต่อมาผมกับโหมด Battle Royale กันบ้างเล็กน้อยก็จะมีการเพิ่มคลาสใหม่ผมที่เป็นคลาสสายซัพพอร์ตนี่ส่วนของสกิลอันนี้เห็นเขาบอกว่าจะมีความสามารถในการฮิวเพื่อนได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีการปล่อยออกมาผมก็รอรุ่นกันนะสำหรับสาย BR ทั้งหลายผมว่าคลาสใหม่จะเป็นยังไงต่อมากับการอัปเดตในส่วนของระบบเสริมต่างๆอย่างแรกเลยผมกับในส่วนของหน้าตาร้านค้าคะแนนพิสติกแบบใหม่อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ร้านค้าแต้มพิสติกเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีการเก็บคะแนนยังไงแต่ว่าเขามีเพียงแค่ตัวไอคอนเหมือนกับว่าเป็นหน้าล็อบบี้ที่ดูเฉยๆนะก็ในตรงนี้ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนึงนะก็ใครที่อยากจะได้พวกกรอบแชทแบบพิเศษก็สามารถมาหาได้ในนี้นั่นเท่ากับว่าปืนพิสติกก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเป็นเจ้าของได้ผมก็จะมีรายชื่อตามนี้เลยครบทั้งหมด10กระบอกยกเว้นกระบอกหนึ่งที่เขาจะเขียนเอาไว้ว่าเป็นสกิลลิมิเต็ดไทม์ออลลี่จะไม่มีการกลับมาจำหน่ายถ้าเกิดว่าปืนแมนโอเวอร์พิสติกกระบอกแรกนี่คือของตึงของแรเลยนะใครที่มีไว้ก็ถือว่าโชคดีเลยอัปเดตต่อมาเกี่ยวกับระบบฟิวเจอร์พิเศษที่ผ่านการเชื่อมต่อล็อกอินพิเศษที่เป็นโบนัสผมอย่างเช่นเชื่อมต่อพวกถ้าเป็นของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยก็จะมีพามอเมซอนอะไรพวกนี้ถ้าเชื่อมต่อแล้วอาจจะได้ในส่วนของตัวไอเทมให้เลือกระหว่างเซตตัวละครผม2เซตแล้วก็บันเดิลฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟของเราเซิร์ฟกาลีน่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีการแจกให้หรือเปล่าแต่โดยรวมน่าจะแจกคล้ายๆกันนะแต่ของอาจจะเป็นไปเล็กน้อยนะที่เห็นในตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครที่ชัวร์คือกัปตันนะที่อยู่ในเซิร์ฟเทสหลุดมานะในส่วนข้อมูลอื่นตอนนี้ยังไม่มีการปล่อยเพิ่มตอนนี้นะต้องไปลุ้นกันอีกหนึ่งฟิวเจอร์ระบบที่เพิ่มเติมขึ้นเข้ามาก็คือระบบคัสตอมไมซ์สเตชันซึ่งตรงระบบตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะมีสัญลักษณ์ครับผมที่เป็นตัวรูปดาวอันนี้ก็จะมีการเพิ่มออปชันพิเศษซึ่งเข้ามาซึ่งจากข้อมูลหลุดนะความเป็นไปได้สูงเลยว่าเจ้าระบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการได้รับท่าที่เราสามารถแต่งได้ที่เป็น execution channel นั่นเองครับผมท่าปิดพิเศษคาดเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างครับผมซึ่งย้ำก่อนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างแฟนเมดนะไม่ใช่จาก official หรือ serve test ครับผมถ้าเกิดว่ามันมีท่าใหม่ที่เป็นท่าปิดชีพมาเนี่ยมันก็จะเป็นท่าแบบมีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ปั่นๆมากขึ้นแต่อันนี้ต้องย้ำก่อนว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตอนมาจริงเนี่ยมันจะใช่หรือเปล่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนึงต่อมากับการตั้งค่าอินเทอร์เฟซไอคอนแสดงผลต่างๆบนหน้าจอของเราที่เราสามารถปรับให้เหลือ 0% ได้แล้วโดยสอบหน้าตาของเจ้า 0% เนี่ยคือหน้าต่างมันจะเป็นแบบคลีนเลยแต่เพื่อนๆยังสามารถกดตัวปุ่มได้ตามปกติเลยนะก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบชินตำแหน่งกดจนชินแล้วเพิ่มในส่วนของ Qcam แบบใหม่ซึ่งก็จะแสดงผลของสวมใส่ต่างๆเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าศัตรูแต่งของอะไรใช้เปิร์กอะไรอยู่ในการฆ่าเรารวมถึงพวกถ้าเกิดว่าเขาจะมีแบบ Q feed เท่ๆเนี่ยก็จะมีแบบอัดหน้าแบบทำให้เราโกรธๆแอบโกรธด้วยเหมือนกันก็ถือว่าน่าสนใจเลยสำหรับ Qcam แบบใหม่ถัดมาผมเกี่ยวกับพวกเรดิโอกราฟิกบนหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปครับผมอันนี้ก็น่าจะแสดงผลเกี่ยวกับการเดินแล้วก็การวิ่งที่จะส่งเสียงไม่เหมือนกันอย่างเช่นเดินเสียงที่ได้ยินมันก็จะวงแคบแต่พอเราวิ่งปุ๊บเสียงของเราที่เป็นฝีเท้ามันก็จะกระจายไกลขึ้นนั่นเองนะและต่อเนื่องด้วยการอัปเดตเพิ่มซีรีส์คอลเลกชันแบบใหม่เข้ามาโดยสำหรับซีรีส์คอลเลกชันตัวใหม่ผมก็จะเป็นคอลเลกชันซามูไรโซสำหรับใครที่มีสกินซีรีส์ซามูไรไว้ผมก็รอลุ้นเลยว่ามันจะเป็นกระบอกไหนบ้างก็จะใช้ทั้งหมด4กระบอกในการปลดล็อกซีรีส์ตรารูปแบบใหม่นี้และนี่คือสปอยสรุปข้อมูลของเซิร์ฟเทสใหม่ทั้งหมดที่เพื่อนๆจะได้เล่นกันในแบทเทิลพาสซีซั่นที่6แล้วก็ซีซั่นที่7ก่อนจากกันไปคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับเซิร์ฟเทสแพทหน้าก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ลิงก์ได้เพียงใต้ซิปชั่นนั่นเองนะแต่บอกเลยว่าแพทหน้านี่ตัวตึงเลยโดยเฉพาะโกสต์มิสติกกับปืนใหม่ครับผม F2000 มิสติกนี่มีโอกาสเมตาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป